สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านในช่องทาง YouTube นะครับผมคลิปนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยฮานอยโค้งสุดท้ายเป็นแนวทางมัดรวม3หน่วยนะครับก็จะมีน้อยรอบพิเศษน้อยรอบปกติแล้วก็ VIP นะครับสำหรับแนวทางเมื่อวานนี้ของเราน่าจะมาสายรูดกับสายรูดรอบเดียวนะครับแล้วก็เลขตารางเนาะ1เมื่อวานนี้1ไม่มานะครับพี่ๆพิเศษโพที่ออก8396นะครับในรอบแรกของเราท่านใดที่จับวินตารางนะครับมาที่96น้อยปกติ443กับ04รอบนี้ใครรูดที่4เด้งบนเด้งล่างนะครับฮานอย VIP นะครับ33760นะครับอันนี้หลุดไปนะครับพี่ก็ไม่มา2รอบเข้าไป1รอบนะครับก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะครับส่วนแนวทางนะครับผมแนวทางของวันนี้นะครับพี่ๆในโค้งสุดท้ายนะครับเลขตารางนะครับพี่ๆในโค้งสุดท้ายของเราแปดสามศูนย์หกสี่สี่แล้วก็เจ็ดนะครับสายวิ่งสายวูดนะครับสายวิ่งผมให้วิ่งไปที่เลข3สายรูดให้ไปที่เลข8 30 37 38 39 80แปดเจ็ดแปดหกนะครับพี่ๆนะครับวันนี้อันนี้น่าจะเป็นเลขหกนะครับผมขอโทษด้วยนะครับพี่ๆตาลายนะครับแปดหกเดี๋ยวนะครับสามนี่84นะครับอันนี้ก็จะเป็น30 38อันนี้36นะครับพี่เดี๋ยวผมเขียนไว้ตรงนี้นะครับเนาะ36ส่วน3ตัวนะครับ8 3 6 3 8ศูนย์นะครับผมเลขตารางนะครับพี่ๆตารางก็จะเป็นที่เลข3กับเลข8ตัวเจาะ36 30 8086นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆท่านใดชื่นชอบยังไงก็ลองใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับพี่ๆคลิปนี้ก็ขอบคุณกำลังใจด้วยนะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับขอให้โชคดีนะครับผมกราบสวัสดีครับ